ณไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยแซ่เลยนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับยังว่านะฮะเราก็มีเงินกันทั้งนั้นแล้วก็เที่ยวไม่ต้องหยุดถูกต้องรวยหรูสักขนาดนี้ครับทำรายการแต่ละรายการก็ต้องไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่เมืองไทยก็เคยไม่เคยแตะเลยวันนี้ก็จะต้องไปเที่ยวอีกครับก็เลยต้องขอความเห็นจากพวกเราซะก่อนว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีไปไหนดีมันต้องมีช้อยใช่ไหมถูกต้องถ้าดูจากเครื่องแต่งกายและหน้าตาน่าจะเป็นปารีสปารีสเข้ากันไปเยี่ยมบ้านผมสองคนถูกต้องไปปารีสคุณว่าไปไหนดีแต่อากาศประมาณนี้ผมว่าช้อปปิ้งสนุกฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแฮร์รี่ญี่ปุ่นเอาอีกความเห็นหนึ่งความเห็นใครครับไปไหนตลาดน้ำตลาดน้ำ อัมพวาถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เราหิวแล้ว ความรวยจัดของเรานะฮะเราไปตลาดน้ำอัมพวาดีกว่าท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่ไม่เคยเที่ยวตลาดน้ำถ้าได้ดูรายการของเราแล้วจะเห็นว่าเราเอาเรื่องราวของตลาดน้ำมาเสนอในมุมมองซึ่งเป็นความสุขในมุมมองซึ่งสวยสดงดงามและในมุมมองซึ่งเป็นไทยแท้ๆอย่างสุดยอดต้องชิมและอาหารก็ดีมากๆไม่ว่าอาหารไม่ว่าบรรยากาศอาหารอร่อยด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆแต่วันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวตลาดน้ำซึ่งมีชื่อเสียงและเก่าแก่มากดีก่อนขออนุญาตนิดเดียวครับเอาละครับเราจะพาท่านไปในที่นี่ซึ่งเก่าแก่และไทยแท้ๆและแสนจะโรแมนติกท่านผู้ชมครับตลาดน้ำอัมพวาครับตลาดน้ำอัมพวานะครับตั้งอยู่บริเวณคลองอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับที่นี่มีร้านค้ามากมายทั้งที่อยู่ริมฝั่งและที่พายขายอยู่ในเรือใครที่ชอบทานอาหารอร่อยอร่อยได้บรรยากาศริมน้ำก็สามารถเลือกนั่งที่ริมน้ำได้ตามอัธยาศัยตลาดน้ำอัมพวาเป็นหนึ่งในตลาดน้ำที่คุณต้องไปมาที่นี่ต้องไปที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ก่อนไปดูการเคี่ยวน้ำตาลและการจักสานแบบพื้นบ้านหรือถ้าใครชอบทานกาแฟก็มีร้านบรรยากาศดีๆไว้ให้นั่งเล่นจากนั้นก็ไปต่อกันที่บ้านครูเอื้อเพื่อรำลึกถึงบรมครูเพลงเอื้อสุนทรสนานหลังจากดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเรียนรู้แนวคิดและวิถีชีวิตดั้งเดิมของที่นี่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้ามาตลาดน้ำก็คือการไปล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองชมความงามของสองฝั่งคลองที่นี่มีของกินมากมายให้ได้เลือกซื้อมาตลาดน้ำอัมพวาต้องไม่พลาดส้มโอสวนวิสาขมลขนมชั้นเกตมณีก๋วยเตี๋ยวหมูหมักน้ำแดงยืนยงผัดไทยกรอบบ้านสังขยาปลาทูเค็มน้ำเกสรหอยดองอรพินขนมเปี๊ยะเฮงกี่ปลาทูนึ่งปลาทูแท้แม่ลำยองมีกรอบสวนทรายทองและน้ำม่วงชื่นชานชลาตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลาดน้ำอัมพวาถือว่าเป็นตลาดน้ำที่คุณต้องไปและทุกๆร้านในตลาดน้ำอัมพวาก็มาอยู่ในรายการเราแล้ววันนี้ครับนี่มาครบระดับนี้นะฮะมาต้องมากันให้เพียบให้ครบเลยนะและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะจะไปเที่ยวทั้งทีนะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่าโทรศัพท์มาโทรเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำไมต้องโทรเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าใครโทรติดนะครับรับไปเลยครับบัตรเขาเรียกกิฟอะไรคือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือบัตรกำนันนี่แหละครับผมแล้วเป็นภาษาอังกฤษเรียกแต่ละชื่อนามก็กิฟวอยเชลนี่รับไปเลยครับผม 10,000 บาทนี่ท่านที่ดูนะท่านไปตลาดน้ำในชีวิตท่านอะในชีวิตผมด้วยไม่เคยเลยซื้อของที10,000บาทแต่ตอนนี้ท่านไปตลาดน้ำพะวาท่านได้รับบัตรกำนันจากเราเนี่ยนะ 10,000 บาทเดินไปแล้วชี้เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่โอ้โหซึ่งวันนี้แจก 20,000 ครับอีก 10,000 นึงอยู่กับผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของผมฮะของผมจริงๆหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องใช้บัตรทำไมครับคือบัตรเนี่ยสำหรับผู้ชมแต่สำหรับหนูนะป้าหนูขอกินไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปดูหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมตามมาเลยนะท่านไปที่นี่ท่านจะมีความสุขผมบอกได้เลยบรรยากาศนี่สุดนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยน้องๆข้างหน้าหลบไปเลยหลบไปก่อนเลย
หลบไปเลยอันนี้หอยดองหอยดองท่านผู้ชมเกิดมาในชีวิตท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างนี้เลยเพราะว่านี่คืออรพินค่ะขายอะไรหอยดองรสดีค่ะหอยดองเราดียังไงคือว่าปรุงพิเศษด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะจะเพิ่มรสชาติให้หอมขึ้นนะคะอ๋อใช้น้ำมะขามเปียกแต่ว่าเราไปซื้อนี่ขายเป็นลายขายเป็นขีดหรือขายเป็นกิโลหรือขายยังไงขายเป็นกิโลค่ะขายเป็นกิโลหนูจะชิมให้คุณผู้ชมดูว่าอร่อยหอยดองของเขาเนี่ยเพียวๆเลยกับแตงกวา1ชิ้นน่ากินนี่ๆเด็ดท่านผู้ชมเด็ดถ้วยใส่เดบิ้ลเดบิ้ลครับอันนี้อย่าเราจะพูดครับมันเดบิ้ลจริงหรือเปล่าไม่ทราบเราก็ต้องนะจริงๆไม่แต่ระวังมันแตกนะตอนนี้จะเอาหมดนี่แหละนะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกินได้ไหมครับเราอย่าเพิ่งหยิบไปเดี๋ยวผมหยิบไปให้อ๋อได้โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนี่คือหอยดองเราไปทางด้านนี้ต่อทางด้านนี่มาตรงนี้ก่อนแล้วหลบไปหลบโอ้โหจะระวังได้ไงสวัสดีครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูหมักน้ำแดงค่ะของร้านยืนยงค่ะร้านยืนยงก๋วยเตี๋ยวหมูหมักน้ำแดงของเราอร่อยยังไงอร่อยค่ะเพราะว่าของเราใช้สูตรน้ำตาลมะพร้าวค่ะนะคะไหนคุณอธิบายดิรู้จักดีอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะเป็นเทดิชันนอลแปลว่าเป็นวัฒนธรรมของคนแถวนี้ในคลองจะใช้น้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวนี่คือน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆมันจะหอมกลุ่นแล้วก็รสชาตินะครับพี่ต่อยลองดมนะฮะรสชาติมันจะต้องก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้จะต้องหวานนำเลยแล้วตามมาด้วยเปรี้ยวนิดนึงเค็มลืมไปเลยนิดเดียวแสดงว่าของเราอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆค่ะเด็ดไหมเด็ดค่ะหอยดองอร่อยไหมพี่ร้านหอยอร่อยค่ะของอัมพวาอร่อยทุกเจ้าค่ะเดี๋ยวที่สำคัญที่สุดนะฮะครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านไปถ้าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะถือว่าพลาดเลยใช่ครับจริงๆนะฮะหมูหมักน้ำแดงครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปทางด้านนู้นต่อนะครับมาทางด้านนี้นะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรลงกันไปลงกันมาโอ้ลงกันใหญ่เพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรกันพอเรายกมาทั้งตลาดนี่โอ้โหสี่คนนี่ก็เป็นไรท่านผู้ชมฮะโอ้โหถ้าไปอัมพวาแล้วท่านไม่ซื้อส้มโอกลับบ้านผมว่ามันตลกมากผิดชื่อร้านอะไรคะสวนวิสากมลค่ะสวนวิสากมลที่เท่มากๆคือเจ้านี้ท่านผู้ชมนะเขามีสวนของเขาเองสามีเป็นคนอะไรคนอัมพวาเราเป็นคนอะไรอัมพวาพ่อแม่เป็นคนอะไรอัมพวาอัมพวาหมดเลยนี่กรีดเลือดออกมานี่อัมพวาแท้เลยโอ้ตายจริงเลือดมาตายตายนะส้มโอเราอร่อยยังไงแต่ปากมาล้างยำก็ยันก็เป็นคนอัมพวาส้มโอเราอร่อยยังไงอร่อยค่ะมันจะหวานกรอบนะคะหวานกรอบหวานกรอบเพราะฉะนั้นเราชิมได้ไม่มีเม็ดค่ะได้ไม่มีเม็ดไม่มีสารไม่ได้ชิมทำไมไม่มีเม็ดอ่ะมันไม่มีเม็ดอ่ะเออทำไมอ่ะมันจะตายค่ะเม็ดมันเป็นเม็ดรีบๆเม็ดมันรีบเหรอใช่ลองกินกันไม่ต้องกินอ่ะเดี๋ยวไปร้านชื่อร้านอะไรนะสวนวิสากมลสวนวิสากมลต้องไปนะมีพันขายด้วยป่ะนายพูดทางๆดิมีค่ะโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เลยมีพันขายด้วยนะฮะมีพันขายพี่แล้วถ้าผมมีบัตรอย่างนี้ไปพี่เป็นไงกินฟรีค่ะกินฟรีนี่เลยฮะอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในกระดาษนี้นะครับ 10,000 บาทนะฮะเป็นบัตรกำนันไปถอยไปไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยร้านไม่ต้องถอยเจ้าของถอยใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมร้านนี้มีเสน่ห์สุดๆร้านนะท่านผู้ชมฟังนะชื่อร้านน้ำเกสรค่ะน้ำเกสรจริงๆแม่ชื่อเกสรแม่ชื่อเกสรบอกให้เขาเขียนชื่อร้านสมัยก่อนให้เขาเขียนว่าน้าเกสรน้าเกสรไอ้คนเขียนมันเขียนไม่เป็นมันเขียนน้ำเกสรตั้งแต่นั้นมาร้านเลยชื่อร้านน้ำเกสรน้ำเกสรตลกจริงนี่เรื่องจริงนะเป็นชื่อร้านเรื่องจริงแล้วน้ำเกสรขายปลาทูขายปลาทูแล้วส่วนนี้น้ำขายน้ำปลาทูที่น้ำเกสรก่อนขายปลาทูเราเป็นไงคะปลาทูขายปลาทูหอมปลาทูมันค่ะอ๋อสายสองอย่างปลาทูหอมกับปลาทูมันที่บ้านทำเรือเองนะคะออกประมงเองอใช้ปลาสดจากทะเลทำค่ะอ๋อเหรอค่ะกินแล้วไม่คันนะคะแล้วก็จะมีความหอมค่ะคือปลาเค็มเด็ดปลาพวกหอมคือว่าปลาเค็มบางอย่างอ่ะถ้ากินเข้าไปเขาใช้ปลาที่ไม่สดอ่ะจะคันถ้ามาดูของน้าเกศรแกบางตัวยังมีชีวิตอยู่เลยสดอันนั้นเกินอันนี้ดูสดอันนี้เป็นตัวเค็มเหรอค่ะตัวเค็มอันนี้แยกแบบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นความพิเศษที่ท่านจะไปหาได้นะฮะจะไปดูที่นั่นได้แต่ที่สำคัญนะนอกจากนั้นที่ร้านก็มีอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดกับคุณแม่นิดนึงคุณแม่เกสรแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอันนี้อะไรมะพร้าวกะทิค่ะมะพร้าวกะทิสวนหนึ่งเนี่ยมันจะมีมะพร้าวกะทิอยู่ไม่กี่ต้นและต้นที่เป็นมะพร้าวคือต้นที่หันไปทางตะวันออกทิศตะวันออกและต้นไหนเป็นแล้วมันจะเป็นตลอดไหมเป็นตลอดที่ร้านเขามีมะพร้าวกะทิขายด้วยที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นคือใครเป็นคนปีนขึ้นไปเก็บอย่าบังแฟนอายุเท่าไหร่
66ใช้ปีนตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้ปัจจุบันนี้ยังปีนอยู่เลยใช่มะพร้าวกะทินะครับอย่างนึงคือมันสามารถตักเนื้ออย่างนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมใช่ลึกๆลึกๆลึกๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่นี่ยังมีขายอยู่นะท่านผู้ชมท่านไปตลาดน้ำอัมพวาท่านจะมีความสุขกับการได้รับประทานของที่แปลกและก็ของซึ่งเป็นของพื้นที่จริงๆทุกๆเจ้าเป็นของพื้นที่จริงๆขอบคุณมากครับพี่เกศรครับมาทางด้านนี้ต่ออันนี้มีคนบอกว่าจะทำให้อัมพวาดังมากๆและจะทำให้ไม่เหมือนกับใครเพราะน้ำที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เป็นน้ำม่วงชื่นชาชลาค่ะเป็นสูตรของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสูตรนี้มาเป็นสูตรชื่อน้ำน้ำม่วงชื่นชาชลาค่ะมีอะไรผสมบ้างเป็นอัญชันตะไคร้มะนาวผสมกันค่ะรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะอร่อยไหมกินแล้วเป็นยังไงอ๋อเป็นไงอ๋อแล้วช่วยอะไรกินแล้วกินแล้วช่วยอะไรเรื่องการขับลมค่ะขับลมขับลมทำไมไม่ขับรถทำไมไม่ขับลมขับลมไปด้วยในร่างกายในร่างกายเราโอเคครับไปขับลมในร่างกายน้ำเนี่ยเป็นน้ำพิเศษนะครับเป็นน้ำที่อร่อยมากท่านผู้ชมครับเนี่ยผมอยากจะบอกให้นะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ3แก้วแล้วถ้าผมมีบัตรนี้ไปเป็นยังไงครับกินฟรีนะฮะไม่แต่ว่ามารายการก็น่าจะได้กินฟรีอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับอย่าพลาดนะท่านผู้ชมหาทานที่ไหนได้ไหมที่ร้านชานชลาค่ะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะน่าเท่านั้นที่อื่นมีไหมไม่มีค่ะแต่ออกรายการวันนี้เสร็จไปคาดว่ามีทั่วประเทศค่ะดีไหมดีค่ะดีจะได้มีสุขภาพดีๆกันทั่วไปขนมหวานของเราเจ้านี้ชื่ออะไรคะขนมหวานเกตมณีค่ะเกตมณีนะครับคุณพี่นี่เขาเก่งมากและที่พิเศษสุดๆเลยท่านผู้ชมที่ต้องไปทานคือขนมชั้นขนมชั้นที่อื่นใช้น้ำตาลอะไรทำน้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายเราใช้น้ำตาลอะไรทำมะพร้าวค่ะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวทำขนมชั้นเนื่องจากที่บ้านเราไม่มีน้ำตาลทรายใช่ไหมมีน้ำตาลมะพร้าวเยอะอ๋อเหรอเพราะที่นี่น้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีรสชาติอร่อยขึ้นชื่อค่ะมันอร่อยแตกต่างมากๆคุณต้องลองต้องลองครับนี่นี่ไม่เป็นไรเราสามารถแบบว่าช้อนนึงเนี่ยก้นนี่เราใช้ของหวานอ๋อแล้วอีกอันใช้ของข้าวอ่ะข้างหน้าใช้ของข้าวนี่ฮะเป็นขนมชั้นซึ่งบางท่านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะเป็นขนมชั้นซึ่งใช้น้ำตาลมะพร้าวทำและที่ร้านนี่ขายของหวานอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดครับประมาณ20กว่าชนิดค่ะ20กว่าชนิดนะครับแล้วคุณพี่นี่เก่งมากๆเก่งมากหนูให้อาทายในเนี้ยแต่ว่าอาทายถูกพี่อ้อดีกว่าทำไมพี่อ้อว่าหนูชอบกินขนมอะไรมาให้สุดสังขยาสังขยาไม่ใช่ผิดครับนี่เหรอไฟทองถูกต้องนั่นคือของโปรดของเขาครับแล้วก็โบราณก็จะหยอด9ชั้นอันนี้เราจะทำได้14ชั้น14ชั้น14ชั้นคือมันมีรถเคร่งไงเนาะ14ชั้นไม่ได้นะครับ14ชั้นเนี่ยเวลานั้นต้องขออนุญาตเพราะว่าทำตึกสูงเกินไม่ใช่รับจากบ้านนั่นครับคุณพี่ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฮะผมการันตีได้เป็นของหวานที่สุดอร่อยผมทานแล้วฮะตั้งแต่เข้ารายการมาผมก็กินเข้าไปถาดนึงแล้วนะฮะนะฮะมาทางร้านนี่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านมีกรอบสวนไซทองค่ะท่านผู้ชมมีกรอบเจ้านี้เขาเด็ดมากเขาทำไม่เหมือนใครคนอื่นทำมีกรอบยังไงไม่ทราบแต่เขาเอาผักผลไม้มาทำมีกรอบใช่ค่ะเรามีอะไรบ้างสีนี่คือส้มซ่ามะนาวโหส้มซ่ามะนาวโหออกมาเป็นสีส้มนี้ค่ะนี่ครับออกมาเป็นสีนี้แล้วก็กระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบค่ะดอกกระเจี๊ยบเป็นสีนี้ค่ะดอกกระเจี๊ยบเป็นสีนี้ แล้วก็นี่อัญชันอัญชันบีทรูทสีม่วงค่ะอัญชันบีทรูทออกมาเป็นสีม่วงกล้วยแล้วก็กล้วยสีเหลืองค่ะกล้วยออกมาเป็นสีเหลืองมีเนื้อกล้วยอยู่ด้วยค่ะครับและอันนี้คือธัญพืชถั่วงาค่ะนี่แล้วของเขาอร่อยไหมอร่อยค่ะลองดูได้ไม่เชื่อลองชิมได้เลยเพื่อคุณเอาไม่มีเผือกของเราเขาเรียกธัญพืชจะเผือกของเราจะกรอบนุ่มค่ะเพราะเราใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวของท่าคาค่ะจะกรอบนุ่มค่ะหัวหอมท่านผู้ชมอร่อยจริงๆกรอบนุ่มเหมาะกับการกินเล่นไอ้กินได้เลยค่ะกินดีท่านผู้ชมครับกรอบนุ่มอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวมาให้นะวางไว้ก่อนด้านนี้มาอร่อยจริงอร่อยมากนี่มาทางด้านนี้ท่านผู้ชมฮะไปที่นี่ผมบอกแล้วมีร้านค้ามากมายหลายหลากและที่สำคัญที่สุดคือเก่าแก่มากๆอย่างเช่นร้านนี้เป็นตัวอย่างความเก่าแก่ร้านนี้ชื่อร้านเฮงกี่อัมพวาร้านเฮงกี่อัมพวารุ่นเรา
ผมเป็นรุ่นที่4ครับรุ่นที่4รุ่นที่4ของเฮงกี่อัมพวาแล้วนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญที่สุดรุ่น1รุ่น2รุ่น3ไปเฝ้าเง็กเซียนเรียบร้อยแล้วไปเฝ้าเง็กเซียนเรียบร้อยแล้วไปหมดแล้วครับไปอยู่กับเง็กเซียนฮ่องเต้หมดแล้วนะครับของเราอร่อยยังไงเด็ดดียังไงคือที่บ้านจะเป็นสูตรโบราณเลยครับสูตรโบราณแล้วก็สดใหม่แล้วสดใหม่สดใหม่ทุกวันไหมสดใหม่ทุกวันค่ะสดใหม่ทุกวันนี่รุ่นเท่าไหร่เนี่ยรุ่น3ครับ3กว่ากว่านิดๆใช่ครับใกล้จะไปยังยังยังอยู่ยังแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะถามหน่อยไส้อะไรไส้อะไรเพราะว่าแถวนี้จะมีไส้แปลกๆเยอะถั่วฟักไข่ค่ะอันนี้ค่ะจะอยู่ในอันเดียวกันนะคะถั่วฟักไข่อยู่ด้วยกันไส้ไข่แล้วที่เห็นอยู่นี้นะท่านผู้ชมครับเป็นแม่พิมพ์แต่จริงๆแล้วเป็นแม่พิมพ์ขนมขนมโก๋ขนมโก๋ก็มีท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าไปปุ๊บพอมีบัตรนี้ปั๊บขึ้นมาทันทีโชว์บัตรปั๊บฟรีครับกินฟรีทันทีนะอย่าพลาดนะต้องโทรเลยนะฮะขอบคุณมากครับมาทางด้านนี้ต่อนะครับร้านนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นปลาทูมาแล้วแบบหนึ่งนี่อีกแบบหนึ่งชื่อร้านปลาทูแท้แม่ลำยองค่ะปลาทูแท้แม่ลำยองของแม่ลำยองไม่เหมือนใครปลาทูคนอื่นจะยังไงไม่รู้แม่ลำยองปลาทูตัวเล็กนะฮะเพราะว่าเป็นปลาทูชายฝั่งค่ะเป็นปลาทูชายฝั่งเป็นน้ำมันกำลังปลาทูมันกำลังเริ่มโตอยู่ชายฝั่งกำลังจะว่ายออกไปสู่ทะเลใหญ่มากจับซะก่อนเลยนะฮะอร่อยยังไงเรามีบริการทอดให้ฟรีค่ะเลาะก้างทอดเลาะก้างแล้วมีชุดน้ำพริกให้ทั้งหมดเลยนะครับขายมากี่ปีแล้ว7ปี7ปีแล้วดีไหมดีค่ะมีความสุขไหมมีค่ะคนไปมีความสุขไหมมีมากเลยค่ะมีมากเลยแล้วในตลาดนั้นมาพวาร้านไหนอร่อยสุดอร่อยทุกร้านเลยค่ะเห็นไหมรอดอย่าพลาดเด็ดขาดนะท่านผู้ชมเขาไปนี่เขามีเป็นชุดชุดอย่างนี้เลยเป็นชุดอย่างนี้เลยนี่พูดง่ายๆว่าเราไปกินปุ๊บเราซื้อได้สบายใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปลาทูตัวขนาดเท่าเข่งพอดีเลยนะครับครับซื้อไปก็สบายๆนี่ดีนะนี่ต่อไปจะทำเข่งเล็กกว่านี้อีกเลยหรือแค่นี้เองเล็กไปเล็กไปครับโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันครับนี่นี่คือสุดยอดท่านผู้ชมนี่คือความเก่าแก่โบราณอย่างแท้จริงถ้าท่านอยากจะทานท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนร้านเราชื่อร้านบ้านสังขยาค่ะบ้านสังขยาแต่ขายผัดไทยผัดไทยครับนะฮะเพราะเมื่อก่อนขายสังขยาด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านไปที่ร้านนี้ได้ทั้งผัดไทยแบบโบราณและได้สังขยาด้วยใช่ค่ะผัดไทยเราแตกต่างยังไงเรามีเป็นหมี่กรอบนะคะใช้เส้นขนมจีนค่ะอืมใช้เส้นขนมจีนมาทำผัดไทยใช่ค่ะเนื่องจากที่บ้านหาเส้นจันทร์ไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสูตรของเราเองใช่ค่ะคุณโก้ทานแล้วอร่อยไหมอร่อยสุดๆ นะฮะไปรับดีนี่แล้วคุณนวัฒน์บอกว่าร้านนี้ของเขาชัดเจนมากสูตรโบราณเขาใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูเท่านั้นนะครับผมเด็ดสุดๆแบบนี้ถามจริงไปกินเนี่ยที่ร้านจานเท่าไหร่เนี่ย35 บาท35 บาทเดี๋ยวๆๆๆแต่ถ้ามีบัตรแบบผมเนี่ยกินฟรีค่ะขอบคุณมากครับเราเจอกันเราเจอกันนะครับอย่าลืมไปนะครับอย่าลืมท่านชมอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้จะทำให้ท่านไปตลาดน้ำอัมพวาอย่างมีความสุขที่สุดจะไม่มีความสุขใดเลิศไปกว่านี้แล้วเพราะว่า 10,000 บาทฟรีๆสำหรับท่านเลยความสุขที่สุดคือการได้กินอะไรก็ได้ที่อร่อยๆเยอะๆแล้วที่สำคัญกินฟรีไปถึงปุ๊บเรียบร้อยพอก็เจอแม่ค้าจะอย่างงี้ปุ๊บปั๊บโชว์บัตรปุ๊บปั๊บกินฟรีนี่แล้วนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นหมดเลยนะครับเป็นอาหารในพื้นที่แบบมันมีเสน่ห์มันมีวัฒนธรรมในตัวคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกินไปแล้วรสชาติเนี่ยเป็นของพื้นที่เลยโดยเฉพาะน้ำตาลมะพร้าวต้องไปให้ถูกวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับวันอื่นไปก็ไปนั่งเฝ้าตลิ่งวันนี้แล้วกลางคืนนะไปดูหิ่งห้อยด้วยเหรอๆๆจริงเปล่าใช่ล่องเรือล่องเรือล่องเรือดูหิ่งห้อยแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วโอเออะโวยวายเดี๋ยวมันไปหมดนะครับอย่าเสียงดังอย่าเปิดไฟเท่านั้นเองแล้วคุณจะได้เห็นแบบว่าไปกับใคร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 ไปกับแม่ครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้นะครับรับรองได้ว่าสิ่งดีๆเนี่ยรอท่านอยู่ที่อัมพวาโทรศัพท์เลยนะฮะเป็นโชคของท่านนะฮะใครก็ตามที่โชคดี1คนเอาไปเลย 10,000 บาทไปกับทั้งตระกูลแฮปปี้มีความสุขจนกว่าจะพบกันใหม่ในครัวคุณต่อยแซตเดย์เสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านป้าน้อยหมี่ยำไทยจังหวัดบุรีรัมย์อุ้ยหอมหอมหอมปลาปนเผ็ดสิครับป้าน้อยโกรธอะไรมั้งอ้อเนี่ยกุ้งราดซอสมะขามน้ำซอสอร่อยมากเปรี้ยวหวานและเค็มเอาเนื้อกุ้งอย่างเงี้ยจิ้มลงไปอย่างนี้ได้เลยเห็นไม่ได้เห็นต้องใส่ Sanrio Hello Kitty House Bangkok ใส่เข้าไปโอ้ What a kitty หวานเลยสีแดงนี่หมายถึงสุภาพสตรีและสีช็อกโกแลตหมายถึงสุภาพบุรุษมันไม่ได้สวยอย่างเดียวมันอร่อยมากเป็นไงอร่อยเวอร์
สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่กันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาแต่ก่อนออกจากปากดูครับผมนี่มาครับอย่าลืมนะครับโยมครับติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน